พอดีเมื่อกี้ผมกับภรรยานั่งคุยกันเอ๊ะจะถามอาจารย์ดีไม่ดีให้แฟนถามก็ไม่กล้าถามเดี๋ยวผมถามเองแล้วกันนะคือถามว่าเวลาเราสวดปฏิจจะหรือว่าสวดกฎอิทัปปัจจะปัจจยตาเนี่ยอยู่ที่วัดนี่เราออกเสียงแต่เวลาไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ท่องอยู่ในใจผมไม่ทราบว่าอันนี้ทำผิดวิธีหรือเปล่าครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมจะได้ลงใจก็ได้ออกเสียงก็ได้เหมือนกันครับผมว่าบางคนก็บอกเอ๊ะไม่แน่ใจว่าการออกเสียงเนี่ยมันจะได้ทั้งสวดภาษาครบเลยแต่ว่าการก็ได้ความคล่องปากไงอ๋อครับผมได้ความคล่องปากส่วนในใจก็ได้ความขึ้นใจอ๋อครับผมและอย่างหนึ่งการทำสมาธิเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งนี่เวลาเราทำสมาธิเราจะหลับตาแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าให้หลับตาหรือลืมตาหรือว่าสามารถเลือกได้ทั้งคู่เลยครับไม่ได้ตัดนะก็แสดงว่าแล้วแต่สะดวกอย่างนั้นนะแต่ไม่ให้ตาลำบากอ๋อนะครับขอบคุณมากครับเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าตาไม่ลำบากเนี่ยมันจะต้องเป็นตายังไงมันก็คือตาตกไงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนให้ภิกขุมองต่ำแล้วเวลาเรามองต่ำอย่างพุทธเจ้าเนี่ยคือตาจะสบายแค่เรามองลงเนี่ยปุ๊บเนี่ยตาจะสบายแล้วตาจะไม่สอดสายใช่ไหมการสอดสายของตาก็คืออายตนะทำงานวิญญาณปฏิติตังแล้วใช่ไหมคือจะได้เป็นสมถะด้วยครับใช่ครับผมขนาดเวลากินเนี่ยพุทธเจ้ายังบังคับให้ภิกขุเนี่ยมองอยู่ในบาตรถ้าภิกขุทำเนี่ยนะภิกขุจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่มีการขยับอายตนะเนี่ยจิตทำงานแล้วมันจะได้ตัวละเอียดเข้าไปด้วยไงเนี่ยดังนั้นมารยาทโคจรเนี่ยเป็นประโยชน์หรือได้คุยกับโยมเขาว่ามีเดี๋ยวนี้มีคนที่ปัสสาวะเร็วไปวูบนะเป็นลมล้มศีรษะกะโหลกแตกแล้วหมอเขาก็จะบอกว่าคนเป็นอย่างนี้ก็เยอะเราถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงสอนว่าให้นั่งอุจจาระให้นั่งปัสสาวะแล้วก็อย่าเบ่งแรงท่านจะสอนหมดเลยอันนี้มีในพระสูตรหมดเลยครับมีในพระสูตรเป็นเสขิยวัตรนะเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาสุขภาพให้พวกเราด้วยไงนะป้องกันแล้วสุขภาพก็จะดีไงถ้าเราอยู่ในระดับการนั่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นไรพอเรายืนปุ๊บเนี่ยมันจะแย่กว่าอันตรายกว่าอย่างโภชเนมตัญญุตาทานแต่พอดีเนี่ยพระเจ้าประเสริฐโกศลบอกเลยว่าสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยแล้วพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เลยสรรเสริญพระเจ้าว่าโอ้โหให้ทั้งโลกุตระให้ทั้งโลกิยะเลยทั้งโลกทั้งธรรมพระเจ้าเนี่ยสอนหมดทั้งโลกเราก็เป็นอยู่สบายด้วยไงดังนั้นการบัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยคือแฝงประโยชน์ไว้แต่เราไม่ทราบไงเราจะไม่ค่อยทราบเราจะมาทราบทีหลังเมื่อมันมีปัญหาแต่ละอันแต่ละอันเกิดอย่างเงี้ยนะก็จะได้เห็นประโยชน โยมคนนั้นเขากั้นอุจจาระไว้ไอ้กั้นปัสสาวะไว้นานมากแล้วก็พอได้ห้องน้ำก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแรงวูบเลยผู้ชายหงายหลังตึงเลยนะแล้วก็หมอก็เลยบอกว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ก็เยอะที่มาที่เขาเจอก็แปลกเนาะเรื่องพื้นธรรมดาง่ายๆเนี่ยถึงตายได้แล้วเวลาเคี้ยวอาหารอีกนะคนสำลักอาหารโรคนี้ก็เป็นกันเยอะ
ถึงตายใช่เพราะว่าถ้าดูด้านกายภาพเนี่ยหลอดลมกับหลอดอาหารเนี่ยมันแค่ลิ้นเปิดปิดนิดเดียวมีความเสี่ยงสูงดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าปากยังมีคำข้าวเราจักไม่พูดสั่งไว้เลยนอกจากมารยาทดีแล้วสุขภาพจะดีด้วยโอกาสตายจะน้อยลงใช่ไหมถ้าโยมไม่คุยเวลาทานอาหารเนี่ยมันก็จะโอกาสตายมันจะน้อยโอกาสที่จะมันสลับนะเอาอย่างว่ามันสลับผิดนะอันตรายเหมือนกันสถิติสำลักอาหารตายนี่ก็เยอะพอสมควรถ้าตายก็รีบเปิดรีบเปิดให้ฟังคนบ้าไม่รู้เรื่องแต่ไม่ได้บ้าตลอดไม่ได้ใช่ว่าบ้าตลอดทุกวินาทีตอนยังบ้าอยู่เนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้แต่หายบ้าปุ๊บมันบรรลุได้มันบอกไม่ได้ว่าเขาจะเลิกบ้าเมื่อไหร่ไงนะตอนเลิกบ้าเราก็จะไม่รู้เพราะมันอยู่ในใจของเขาในจิตในใจของเขานะต้องเลิกบ้าแล้วฟังรู้เรื่องขอโอกาสค่ะขอโอกาสค่ะจะสอบถามเรื่องการให้ทานค่ะ มีอยู่ข้อนึงกล่าวว่าการให้ทานจะต้องไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าเราฟังเรื่องคติกาละที่สามารถให้หลังคากับพระพุทธเจ้าได้คำว่าไม่กระทบตนเนี่ย หมายถึงว่าเราวางจิตการให้ว่าเราให้ได้มากแค่ไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เพราะตัวคติกาละก็ไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนไงแล้วตัวพ่อแม่ก็ไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนปิติทั้งคู่เลยใช่ไหมแต่คนจะรู้สึกว่าหลังคาใช่ก็คนอื่นยังมีกิเลสไงก็เลยเดือดร้อนไงแต่ตัวเขากิเลสเขาน้อยเขาก็ไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนคนอื่นจะอาจจะรู้สึกเอ๊ะกระทบเราเนี่ยแต่คนอื่นไม่ได้กระทบเหมือนพี่กูฉันมือเดียวอย่างเงี้ยก็บอกอุ้ยทรมานตนไม่คือความพอดีแต่พอเรากินสามมือแล้วอ้าวทำไมไปฉันมือเดียวใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนกับมรรคมีองค์8ทางสายกลางมันกลางของใครไอเนี่ยกลางของใครต้องกลางของพระพุทธเจ้าแต่ละปริพาชกเขาบอกเขาทางสายกลางหมดอะนะแต่มันกลางไม่จริงไงพอพระพุทธเจ้าเนี่ยอดมาแบบว่าโอ้โหเป็นสิบวันใช่ไหมมาวันละมื้อนี่หมูเลยใช่ไหมคือท่านก็เหวี่ยงมาเต็มที่แล้วไงกินเต็มที่อดเต็มที่ขนาดไหนถึงดีอ่ะวันละหนึ่งเนี่ยพอดีคารวะก็วันละสามไปเราพิขุรอบแรกก็สามมื้อเหมือนกันใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าก็ค่อยมาลดทีละมื้อลดมื้อกลางวันแล้วก็ลดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวเนาะแต่การให้ทานนะพระอาจารย์เราจะให้ทานในผืนหน้าดีก็ตามถืนหน้าปานกลางหรือผืนหน้าเหลวก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่การวางจิตใช่ไหมครับคือวางจิตอย่างเดียวเน้นที่การวางจิตเน้นการวางจิตและความตนีก็คือเป็นอริยะได้แค่นี้เองเราไม่ต้องสอนผืนหน้าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นสนใจจิตเราอย่างเดียวทานเศร้าหมองปราณีตมากน้อยดีเลวหรือบุคคลทุศีลมีศีลไม่สนใจวางจิตอย่างเดียวว่าเราละความตนีครับเพราะผมอยู่ที่ร้านเนี่ยบังมาให้อุดหนุนถั่วทุกวันเลยผมก็เลยอ้าวบังมาเขาขายบอกบังจัดการแต่วันไหนบอกเฮ้ยวันนี้ไม่เอาวันนี้อิ่มแต่แกมาทุกวันผมเลยเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าเราต้องพยายามลดละความตนีลง
พราะแกให้อุดหนุนถั่วแกทุกวันเลยพระอาจารย์เราก็ได้เราก็ต้องมีกรอบในการใช้จ่ายทรัพย์ด้วยไง4ตัวเป็นตัวล็อกแล้วครับโยมจะเอาเรื่องไม่ตนีอย่างเดียวมาหมดแล้วก็กินการใช้จ่ายทรัพย์มาถึงทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรมันก็ขัดหลักอีกอะถูกต้องไหมดังนั้นกรอบตรงนี้ในตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องตีกรอบว่าอ่ะอันนี้สำหรับสมณะพราหมณ์1ก้อนก้อนที่4อันนี้สำหรับมิตรสหายช่วยชาติช่วยสังคมก้อนที่3ก้อนที่2ก้อนที่1ก็คือตัวเองครอบครัวทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายพระเจ้าก็ให้แบ่งเป็น4ก้อนอย่างนี้งั้นทุกอย่างเนี่ยต้องวิเคราะห์ตามกรอบพระพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นไปตามความอยากเราไงคนมาว่าเราตนหนีอ๋อไอ้ก้อนนี้พอแล้วเต็มแล้วเต็มพิกัดก้อนนี้แล้วใช่ไหมบอกอบังเต็มพิกัดแล้วใช่ไหมเวลาจะลดละความตนหนีพระเจ้าก็ชี้ไว้แล้วไงก่อนบริโภคให้ทานแบ่งอาหารก่อนบริโภคแค่นั้นเองแบบง่ายๆทำทุกวันใช่ไหมแบ่งให้ใครก็ได้ก็แบ่งให้ลูกให้เมียให้ผัวผัวเอาขาน่องไก่ก้อนชิ้นใหญ่ไปใช่ไหมไปกินข้างนอกไม่มีคนจับเอาคนข้างๆก็แล้วแต่นะก็ปฏิฆา6ยังมีอยู่ไหมล่ะไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องให้พระเจ้าก็บอกถ้าปฏิฆา6ยังมีอยู่เขาก็จะแบ่งคำข้าวไว้นั้นใช่ไหมถ้าปฏิฆา6มองเห็นแล้วมันรวยกันหมดเลยไม่ต้องแบ่งก็ไม่ต้องแบ่งใช่ไหมแล้วคำสุดท้ายครับก็คำสุดท้ายก็ดูปฏิฆา6ไงยังมีปฏิฆา6รออยู่ไหมถ้ามีก็แบ่งไปก็ต้องดูเป็นอนันต์นะเนาะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของอาหารคำข้าวอาหารคำข้าวพระเจ้าเป็นเดนท่านก็ให้กินนะให้ได้สมมติว่าเพราะคนนั้นกับไม่มีกินกับเอาเดนให้เขาอ่ะจะปล่อยเขาตายหรือจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเดนเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ไอ้นี่ตายไปแล้วไม่ได้กินไอ้นี่มัวแต่กังวลว่าโอ้โหเดี๋ยวให้เป็นเดนเราจะไม่ดีเว้ยแค่โยมคำนึงว่าตัวเองจะไม่ดีแต่ไอ้นนท์ตายไปแล้วใช่ป่ะเออให้ดีกว่าใช่ไหมก็แบบอาตมาบินตบาดไปบินไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทันทำกับข้าวไม่ทันเขากำลังผัดอยู่เลยไปก่อนนะไปก่อนทำไม่ทันโลกคอยได้ใช่ไหมกับการไม่มีกินน่ะกับไอ้คอยแป๊บเดียวอันนี้ก็ลนลานทำกับข้าวไม่ทันไล่เราอีกแล้วเราจะอยู่ไงอ่ะใช่ไหมเนี่ยคิดไม่เป็นไงไม่จะไปบอกไงเขาไล่มาก่อนแล้วถ้าสมมติว่าพี่ขู่ปีนกระบาดหน้าบ้านอาหารไม่ได้ทำเลยแต่มันมีตอกข้าวเก่าที่เหมือนเรากินอาหารเช้าก็จะให้พี่ขู่อดไหมล่ะใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยไปบินกระบาดบางวัดเนี่ยหรือวัดแรกที่อาตมาอยู่เนี่ยเดินไป7กิโลได้บ้านเดียวถ้าบ้านนี้ไม่สายก็จบใช่ไหมไปต้องไกลบางสายมันมี 5-6 สายบางสาย10กิโลเจอ2บ้านเรียกว่าโอ้โหถ้าไม่สายนี่เฟลเลยเรียบร้อยเวลาบิณฑบาตเนี่ยมันมีความหมายมากนะหย่อนไม่หย่อนลุ้นชีวิตพระนี่มีลุ้นตลอดกรุงเทพไม่เท่าไหร่ถ้าเราบางทีไปในบางที่เนี่ยมันก็มีผลเยอะเย็นแล้วพระอาจารย์นะขออีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพที่พระศาสดาสอนว่าเวลาอาพาธ
ก็คือใช้อานาปานสติรักษาด้วยนะคะกรณีที่แบบอะไรแรงหรือเบาแล้วแต่นะคะก็คือใช้อานาปานสติไปก่อนแล้วมันก็จะทุเลาลงไปตามอาการค่ะก็คือเรียนให้ทราบสำหรับท่านผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยทราบอะค่ะก็คือโยมก็เคยปฏิบัติอย่างนี้มาด้วยเหมือนกันในกรณีแบบมีเหตุฉุกเฉินแบบไม่สามารถแบบทำได้ทันทีแล้วก็ใช้เรื่องนี้อนาปัสสติก็ทุเลาลงได้ก็ตามอาการดินจริงๆค่ะค่ะอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะ